แล้วเคยมีไหมที่แบบว่าเวลาเราจะกำลังอะไรกับผู้ชายแล้วอะแล้วเราต้องมาพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะลองมาดูกันดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าทีละข้อเลย9ข้อใช่จ้ะเริ่มต้นข้อที่1มีแต่เสียงชื่นชมยินดีพอเพื่อนๆรอบข้างเริ่มรับรู้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่เริ่มจะงอกเงยระหว่างคุณกับเขาก็มีเสียงชื่นชมยินดีดีใจว่าคุณตาถึงบ้างละโชคดีจังเลยและหรือว่าเขาดูแลเป็นคนดีเขาแลดูเป็นคนดีน่ารักและก็เป็นคนที่อย่างนั้นอย่างนี้สบายใจไปหนึ่งเปราะที่คุณจะไม่ต้องระคายหูถ้าคนรอบข้างคุณเขาเห็นว่าไม่ดีหรือดีไม่พอสำหรับคุณส่วนที่คุณและใครๆดูเขาว่าดีก็ต้องรอเวลาพิสูจน์กันต่อไปว่าเขาดีจริงหรือดีไม่จริงอย่าแต่ฟังคนอื่นอย่าเรื่องคน2คนหรอเรื่องบนเตียงนะฮะใช่หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยมันเพื่อนอะเวลาที่เรามีแฟนอะเราก็ชอบพาไปให้เพื่อนสแกนใช่เพื่อนเนี่ยเป็นตัวเอ้ยไม่ใช่งั้นงี้เป็นตัวข้อกีดขวางเหมือนกันนะเข้าไปข้างในแล้วหรออบอุ่นแล้วอบอุ่นแล้วค่ะข้อที่2ดีกว่าข้อ2ดีกว่าค่ะรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดรู้สึกขึ้นมาทันใดพี่เปล่าใช่เอาเพียงแค่ว่านะคะมีกำลังใจนะฮะยามหรือว่าอยู่ใกล้กับเขาถึงแม้ว่าวันนั้นจะปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเป็นไข้จับไข้อะไรทั้งหลายแหล่มานอนแบบว่านอนเป็นไข้อยู่บนเตียงก็เถอะนะฮะขอให้เขาแค่เพียงแค่ส่งเสียงมาขอเพียงแต่เขียนมาเอ้ยโดนไปแล้วโดนเดี๋ยวโดนรวบแน่นะพอได้ยินเสียงเขาเท่านั้นแหละค่ะคุณขานะคะหรือว่ามีข้อความส่ง SMS มาติ้งหรือว่าส่งไลน์มาตั้งอย่างนั้นนะฮะคุณก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นมาทันทีเลยหายทันทีไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้นะฮะไม่ต้องไปหาหมออะไรก็ได้มีกำลังใจขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดเลยแหละขึ้นมาทันใดขึ้นมาทันทีค่ะตีให้ตายตีให้รู้ซะบ้างอีกอันนึงค่ะสอดคล้องกันได้ในหลักใหญ่ของชีวิตคนจะอยู่ด้วยกันให้ยั่งยืนได้และมองอนาคตร่วมกันควรจะมีเป้าหมายหลักในชีวิตไปในทางทางเดียวกันส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆในชีวิตเช่นจะชอบกินอะไรชอบสีอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเหมือนกันทุกอย่างก็ได้นะจ๊ะจะได้เป็นสีสันชีวิตให้ร่วมกันนั้นสดชื่นยิ่งขึ้นนั่นเองระดับการพูดคุยแล้วเนาะต่อไปค่ะให้แล้วก็รับนะคะอย่างเหมาะสมตรงกลางพอดีพี่ตังพูดถูกน้องพี่ตังว่าต้องไปตัดผมมานะคะมันเริ่มยาวนี่บางตานะคะนี่ตัดเต๋อมากพี่ตังหนีบแขนเมื่อกี้นี่กำลังดีแม่ไม่มากไม่น้อยไปถ้าคุณจะเอาไปว่าตาตรงนี้นะไลฟ์สดแล้วว่าตาดีค่ะเป็นการแต่งหน้าแบบว่าปรับโครงหน้าเนาะดูหน้าสั้นขึ้นมาพอดีหน้ายาวเกินไปต้องปรับไม่ได้ไม่ค่ะกลับมาในเรื่องของให้แล้วก็รับแบบพอดีนะคะห้ามมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปถ้าคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวแน่นอนมันก็จะดูรู้สึกเหมือนคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เห็นก็ได้หรือว่าถ้าพี่มีแต่ให้อย่างเดียวสักวันเขาอาจจะรู้ว่าให้มากจนเหนื่อยหรือรู้สึกว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าอยากจะสานต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แม้แต่การที่คุณคิดจะเอาแต่ใจหรือว่าจะเป็นฝ่ายที่ทำให้ทุกแบบที่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องน้องทำเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเฉลี่ยปรับบาลานซ์ให้อยู่ตรงกลางผู้หญิงให้บ้างรับบ้างผู้ชายก็เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในขณะเดียวกันสลับกันบ้างไม่ใช่บอกว่าจะรับก็รับอย่างเดียวจะให้ก็ให้อย่างเดียวไม่อย่างนั้นนะถ้าให้อย่างเดียวก็จะสะดุดคนที่รับอย่างเดียวไม่คิดจะให้เลยก็สะดุดได้เหมือนกันครับผมแล้วฮะต่อไปนะฮะรู้สึกไม่ฝืนตัวเองคือสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้เขาถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณต้องทำเก๊กหรือเป็นกุลสตรีพูดจาไพเราะพูดหยาบคายไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องถามว่าคุณฝืนตัวเองไปได้แค่นานแค่ไหนและยอมรับในเด่นเฉยๆโอเคและยอมรับทำใจได้หรือเปล่าผู้หญิงคนที่สวยแสนดีตลอดเวลาอย่างคุณเนี่ยแสดงให้คุณแบบนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนโทนทุกเบรกก็ได้ค่ะลองแบบว่ามาพูดจาทะเลนอะไปข้อ6เลยแล้วกันบิ๊กมันเอียงมันอ่านไม่ได้อ่ะเป็นเด็กคิดแกล้งแต่เมื่อไหร่อ่ะข้าชอบข้างนี้อ่ะข้างนี้มาเตอร์เอ้ยน้องอย่างนี้นึงเห
างนี้อย่างนี้ดิอย่างนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อปิ่มค่ะสวัสดีครับชื่อเบิร์ดครับเอามาก็หกกันดีกว่ากันนะเขาจริงจังและตั้งใจในการคบหาคุณอย่างไรนะคะเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าและเขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณหรือเปล่าเปิดใจกับคุณหรือไม่นะฮะที่มาที่ไปบ้านช่องห้องหาพ่อแม่พี่น้องหรือเขาพาคุณไปแนะนำตัวกับให้คนรู้จักในครอบครัวของคุณหรือเปล่ามีการแสดงการความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ไปก้าวไกลไปข้างหน้าบ้างไหมหรือว่ามีอะไรแบบว่าลองสังเกตดูว่านะคะเขากระตือรือร้นอยากจะรู้จักครอบครัวของคุณบ้างไหมพยายามทำตัวให้พ่อแม่และผู้ใหญ่ฝ่ายเราเมตตาไหมนะฮะพร้อมถ้าเขาจริงจังและจริงใจคุณ2คนก็ควรจะก้าวหน้าต่อไปหรือว่าเขาไปเปิดตัวหรือเปล่าเงี้ยเออถ้าเขาไม่เปิดตัวไปอ่ะถ้าที่อย่าเอาตัวเองเป็นการวัดนั่นเหรอเออของตัวเองนั้นแค่รู้ว่าเขาไม่มีไข่ปุ๊บเขาก็หายแล้วไม่เขาก็พาไปหาแม่เขาแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่เสมอไปหรอกการไปเจอแม่อ่ะเราไปเจอแม่แล้วแม่เขาว่าไงอาจจะไม่ใช่ก็ได้แม่เขาแฮปปี้แต่เราอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต่อให้ไปเจอทั้งโคตรไม่ใช่ก็ไม่ใช่หนูต้องจริงพี่พศพอไปเจอแม่เขาปุ๊บแม่เขาจะแม่จะจัดจักรแลนหนูใช่ไหมแล้วแม่เขาบอกว่าหนูต้องพยายามหน่อยนะทำไมอ่ะลูกแม่ไม่มีไข่มันอาจจะไม่มีอสุจิน้องมาหรือแม่เขามีอันนี้เป็นพังอ่ะเนาะดูเป็นพังพังพังโอ้ยเอาไปต่อข้อ7เขาบอกว่าไม่ชอบบ่นไม่ชอบวิจารณ์ถ้าเขาเป็นแบบนี้จะดีมากๆเลยเพราะผู้ชายขี้บ่นน่าเบื่อมากกว่าผู้หญิงขี้บ่นซะอีกผู้ชายบางคนชอบวิจารณ์ผู้หญิงทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีช่างบ่นช่างว่าผู้ชายปากเสียงอ่ะผู้ชายเออมันมีจะไปด้วยกันดีได้ยังไงจริงไหมหรือคุณจะทนเสียงบ่นไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ชายอย่าเอานิสัยผู้หญิงมาใช้คือแต่รับฟังจะดีนะถ้าผู้ชายที่รับฟังผู้หญิงบ่นได้ใช่จะดีแต่ยังไม่ต้องไปบ่นแข่งบ่นแซงแบบว่านำไปเลยรำคาญต่อไปนะคะข้อที่8มองเห็นคุณค่าในตัวของคุณนี่อันนี้ผิดกับผู้ชายช่างติเลยนะคะตรงข้ามเมื่อสักครู่เขาจะเป็นคนที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนถ้าเขามองเห็นข้อดีแล้วก็ยกย่องในตัวคุณตามความเป็นจริงไม่ได้อวยแบบเพอเจอร์อวยแบบว่าทำไปดีไป10อวยไป100ก็ไม่ต้องขนาดนั้นเช่นดีใจกับคุณเวลาที่คุณทำอะไรสำเร็จเรียนดีนะคะได้ดีได้เลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะเขาก็จะยินดีแล้วบอกว้าวดีใจด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับทุกข่าวดีของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับหรือว่าอยู่เคียงข้างในขณะที่เรามีปัญหาด้วยนะใช่ข้อสุดท้ายข้อนี้สิสำคัญมากเลยต้องดูที่ตัวเองเลยนะคะว่าคุณรู้สึกว่าขอบใจตัวเองบ้างไหมที่เลือกเขามาเป็นแฟนอันนี้เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเลยนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคุณรู้สึกดีไหมถ้าคุณรู้สึกว่าที่มีเขาอยู่ในชีวิตและรู้สึกว่าถ้าว่าคุณเนี่ยไม่ได้หลอกตัวเองนะไม่ได้แบบว่าขาดตัวเองถ้าเกิดมีเขาอยู่แล้วเราจะมีความสุขมากอันนั้นรับรองได้เลยไม่มีการนั่งเสียใจแน่นอนครับเพราะคุณจะแฮปปี้ตลอดชีวิตเพราะคุณเป็นคนเลือกและได้เขาคนที่ดีที่สุดแล้วนี่แหละก็ลองดูจะบอกเลยว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไหมก็มีการพิจารณากันมาตามหลักก็ประมาณนี้ไม่ต้องถึงไม่ต้องครบ9ข้อหรอกเนาะต้องดู4 5ครึ่งเนาะคือ3นี่ก็ผ่านแล้วมั้งโอ้ยของพี่ตั้งนี่2ข้อก็ให้ได้ก่อนเถอะโอเคนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเรากลับแค่เขาทนขมคอได้ก็โอเคแล้วข้อเดียวเลยแม่ของตั้งข้อเดียวเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตอบจดหมายกันจ้าจ้า